ดูในส่วนของกระทรวงคมนาคมกันบ้างครับเรื่องนี้ฮะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งลงพื้นที่เลยครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมเร่งช่วยเหลือเพราะที่สําคัญคือการคมนาคม การขนส่งต่างๆเวลาที่จะมีการลําเลียงผู้ป่วยไปต่างๆเส้นทางไหนไปได้เส้นทางไหนไปไม่ได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกลมเจ้าท่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะร,รวมถึงกลมท่ากาศยานนะฮะแล้วก็มีกลมทางหลวงแล้วก็มีกรมทางหลวงชนบทด้วยนะับมีการเกาะติดเรื่องราวของสถานการณ์น้ําท่วมในขณะนี้มาดูกันในส่วนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะะค,คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับเปิดเผยว่าจากเรื่องของการเกิดน้ําท่วมแล้วก็อุทกภัยนี่แหละได้มีการตั้งศูนย์ Command Center นะฮะซึ่งเป็นศูนย์เกี่ยวกับเรื่องราวของการแจ้งเตือนภัยพิบัติของกระทรวงคมนาคมนั่นเองครับมีโครงข่ายคมนาคมนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้กว่า144แหง่งเส้นทางผ่านไม่ได้เนี่ย11แห่งด้วยกันนะฮะทั้งทางหลวงได้รับผลกระทบเนี่ย67แหง่งคุณผู้ชมครับผ่านไม่ได้4แหง่งทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ6อ่า76แหง่งผ่านไม่ได้เนี่ย6แห่งครับแล้วก็มีการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบ1แหง่งผ่านไม่ได้อีกหนึ่ง แใช่ค่ะโดยก็มีการให้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะคะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่พร้อมเร่งให้นําของใช้อาหารนะคะเพื่อช่วยเหลืออย่างพื้นที่ที่ ประสบเหตุนะคะแล้วก็ร่วมกับหน่วยง,งานในพื้นที่พูดช่วยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีและมีการเฝ้าระวังเหตุตลอดเวลาเลยค่ะพร้อมทางให้ดำเนินการติดตั้งสะพานเบลลี่นะคะในทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อให้การสัญจรของพี่น้องประชาชนสามารถมีการสัญจรมีการจราจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยนั่นเองนะคะคซึ่ง จากการรายงานของกรมเจ้าท่านะคะก็ได้นําของช่วยเหลือไปอยังพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดแพร่แล้วและเข้าไปในยังพื้นที่อื่นๆที่เกิดเหตุอุทกภัยนะคะรวมถึงร่วมกับหน่วยง,งานในพื้นที่เนี่ยดำเนินการอย่างเคร่งครัดเลยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเฝ้าระวังเหตุอย่างใกล้ชิดค่ะ ครับผมในส่วนของกรมเจ้าท่านะฮะหรือว่าจอทอตอนนี้การช่วยเหลือของภาครัฐนะฮะก็ได้มีการช่วยเหลือโดยการนําของไปยังพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดแพร่แล้วก็พื้นที่อื่นๆที่เกิดอุทกภัยแล้วก็เข้าร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่นะฮะโดยเจ้าของพื้นที่และก็เจ้าของหน่วยงานเนี่ยพร้อมดําเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมทั้งเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดด้วยมาดูในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟทกันบ้างได้มีการรายงานข่าวตอนนี้ว่ารฟทฮะ,ะจัดเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดําเนินการขุดขยายคอสะพานบริเวณคลองน้ําไหลอาเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบายน้ําช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยทางรอฟทเองครับจำเป็นต้องประกาศหยุดเดินขบวนรถท้องถิ่น405ทับ406เส้นทางศิลาอาสวรรคโลกเป็นการชั่วคราวนะฮะตั้งแต่24สิงหาคมเป็นต้นไปก่อนในช่วงนี้เพราะการคมนาคมขนส่งทางรถไฟตอนนี้อาจ จะติดขัดไม่สามารถดําเนินการได้ใช่ค่ะส่วนทางด้านของกรมอากาศยานนะคะรายงานว่าขณะนี้เนี่ยได้ร่วมกับกรมปร้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยในพื้นที่เพื่อดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเฝ้าระวังเหตุตลอด24ชั่วโมงและได้นําสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะเข้าช่วยเหลือไปอยังพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดแพร่และพื้นที่อื่นๆที่เกิดเหตุน้ําท่วมด้วยนะคะโดยทางกรมทางหลวงค่ะก็ ได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำท่วมและดินสไลด์ในโครงข่ายทางหลวงนะคะ ณวันที่24สิงหาคม2567มีได้รับผลกระทบใน3จังหวัดร,รวม8แห่งด้วยกันนะคะสามารถจราจรผ่านได้4ี่แห่งและผ่านไม่ได้4ี่แห่งค่ะโดยสถานการณ์น้าท่วมและดินสไลด์เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมทังให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงค่ะแจกถุงยางชีพให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมติดตั้งสะพานเหล็กเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัยค่ะนี่คือในส่วน ของกรมทางหลวงนะฮะของทอลอมาดูในส่วนของทอชอกันบ้างคุณผู้ชมครับกรมทางหลวงชนบทนี่ก็สําคัญในการช่วยพี่น้องประชาชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการเตรียมในเรื่องของเครื่องจกักรในเรื่องของวัสดุนะฮะพร้อมติดตั้งป้ายเตือนประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของการเดินทางการสัญจรด,ด้วยความระมัดระวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ฮะพื้นที่ที่ต้องดูแลเรื่องของอุทกภัย5จังหวัดเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยาสุโขทัยเนี่ยได้รับผลกระทบ18สายทางนะฮะสามารถสัญจรได้เพียง3เส้นทางเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ผ่านไม่ได้เนี่ยถึง15สายทางครับทั้งนี้ทางทอชอกรมทางหลวงชนบทก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดแล้วก็เต็มที่ครับเพื่อความเป็นอยู่ของทุกหลังคาเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วฮะโดยสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับมีหลายแห่งด้วยกันแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวงังรวมถึงพื้นที่ศู อย่างในภาคเหนือเนี่ยมี13จังหวัดทั้งแม่ห้องสอนทั้งจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดตากสุโขทัยฮะกำแพงเพชร พิจิตพิษนุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคอีสาน8จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเลยหนองคายมีบึงการครับมีจังหวัดอุดรสกลนครนครพนมครับมีชัยภูมิขอนแก่นแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะฮะภาคใต้ก็มีฝนตกหนักเช่นชุมพรครับสุราษธ,ธานีมีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลน,นั่นเองนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุด ของทั้งกระทรวงคมนาคมนะฮะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมมาร่วมมือกันในการจับมือกันเพื่อประสานเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ภาคเหนือนั่นเองนะฮะติดตามกันนะครับติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะกับทางช่อง2 m p 2 h d แล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆของทางกรมประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะ